นะครับวันนี้เราเป็นงานคิกออฟผมถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับในการที่ประเทศไทยมีหลักสูตรดีๆเยอะมากนะครับแต่ว่าผมเชื่อยังมีศักยภาพในการดึงออกมาทำงานให้กับประเทศชาติได้เยอะมากพอดีผมรู้จักกับท่านผู้อำนวยการหลักสูตรคุณพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถ หรือพินของเราเนี่ยรู้จักกันมานานมากนะครับก็เลยพูดอย่างตรงไปตรงมาได้ก็เลยขอร้องว่าหลักสูตรรวมมิตรเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วรวมมิตรนะครับเรามาทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติก็เลยอยากจะขอให้จัดกิจกรรมดีๆอย่างวันนี้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกเลยที่เราจัดเป็นการคิกออฟเลยนะครับที่นี่ที่แรกเลยนะอาจารย์ครับแล้วก็วันนี้ก็จะไปอีกหลายที่นะครับคงรับเชิญอะไรอีกนะครับไปดูเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของมวยนะครับแล้วก็กลางคืนก็จะมีงานเลี้ยงพวกปะสังสรรค์กันหมดนะครับว่าจะเป็นสสพื้นที่นะครับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็พี่น้องรวมมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการคิกออฟอย่างหนึ่งนะครับเป็นจุดมุ่งหมายอันหนึ่งที่ดีก็ขออนุญาตย้ำอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านอยู่ที่นี่เนี่ยพวกท่านทุกท่านเนี่ยมีเป็นคนที่มีฐานะดีนะครับสิ่งที่ผมว่าพี่น้องประชาชนผมเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนแล้วกันเพราะที่เป็นนักการเมืองแล้วนะครับก็พี่น้องประชาชนไม่ใช่ต้องการแค่เงินของท่านนะครับเขาต้องการ love and attention นะครับเหมือนที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้กรุณามาบอกเนี่ยอาจารย์ทำงานมาหลายปีแล้วแล้วก็ยังไม่เคยมีกวนไหนใหญ่ขนาดนี้มาเลยเนี่ยผมเชื่อเวลาท่านเห็นแววตาที่ท่านอาจารย์บรรยายเนี่ยแล้วก็ซาบซึ้งถึงความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็แฝงไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจนะครับซึ่งอันนี้เรียกเป็นอะไรที่ผมที่เราในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองเราก็ต้องเทคเดอะเบรนด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มาพูดเพื่อให้คำหวานอย่างเดียวเราต้องให้กำลังใจแล้วก็ต้องทำอะไรที่เป็นรูปธรรมนะครับเพราะนั้นเนี่ยโครงการรวมมิตรหลักสูตรรวมมิตรก็จะเป็นหลักสูตรแรกที่จริงๆแล้วเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่สิ่งที่มีค่าที่สุดของทุกท่านในที่นี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เงินผมเชื่อว่าเวลาการที่เรามีบุคคลสำคัญในประเทศมานั่งอยู่ที่รวมเดี๋ยวข้อเล็กๆห้องนี้ผมเชื่อว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่ให้กำลังใจของอาจารย์ในการที่อาจารย์ทำโครงการดีๆมานะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นอะไรที่เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีมานะครับก็ขอให้อาจารย์มั่นใจนะครับว่าเราจะทำกันต่อไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมขออนุญาตแล้วกันว่าเรื่องรายละเอียดของโครงการเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงว่าดีขนาดไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าอาจารย์เปิดวิดีโอมาอันแรกเลยเนี่ย ถ้าเกิดถามว่าในแง่ของการตลาดในแง่ของพวกเราที่เป็นนักธุรกิจหลายคนในที่นี้ต้องเรียนว่าวิดีโอของอาจารย์เนี่ยมีข้อมูลที่ดีแต่ว่าในการนำเสนอเนี่ยเราขายดอกไม้สีสันในวิดีโอนี่น้อยมากที่มีลุงคนนึงไปตัดต้นกาเรียล่ามาเนี่ยก็ตัดก็ยังตอนไม่บานใช่ไหมครับเวลานำเสนอเนี่ยถ้าเกิดตัดมันต้องถ่ายตอนบ่ายใช่ไหมครับแล้วก็พันไม้มีปทุมที่บอกเป็นสยามทิวลิปเนี่ยมันมีหลายสีหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นคือผมว่าเป็นเรื่องของการนำเสนอมากกว่าที่เกิดนำเสนอมาแล้วนักธุรกิจเห็นแล้วมันดูแล้วมัน arresting ดูแล้วมันตื่นเต้นเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้ผมมองจากมุมมองนักธุรกิจมาก่อนนะครับแล้วก็ท่านก็ได้บอกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยส่งออกสูงสุดเลยเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วพันไม้เขาเนี่ยน้อยมากเกือบไม่มีเลยมีแค่ทิวลิปอันเดียวใช่ท่านก็บอกว่าทำไมถึงสูงกว่าเราเป็นกี่สิบเท่าเป็นร้อยเท่าเนี่ยยังไงนะครับมันก็ต้องดูไปที่จริงๆแล้วมันก็ต้องดูไปที่เรื่องของโครงสร้างทางด้านพาณิชยกรรมทางด้านการบินนะครับผมเชื่อ aviation industry เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากหลายๆท่านเนี่ยคุณเต๋ก็อยู่เนี่ยท่านประธานคุณหินก็เป็นประธานสมบูรณ์ประธานการท่าเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการอัปเกรด aviation industry ของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นวาระแห่งชาติอันหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเป็นก็ขอประกาศในวันนี้ว่าวันที่1เดือนมีนาเนี่ยผมที่มีการประกาศครั้งใหญ่เรื่องอัปเกรด aviation industry ของประเทศไทยเนเธอร์แลนด์เนี่ยสามารถเป็นได้เป็นฮับของการส่งออกดอกไม้เฉพาะแอร์พอร์ตเนี่ยถือว่าตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วเนี่ยพวกเราที่บินไปเรียนหนังสือที่เมืองนอกสกิทโพเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์เป็นหับศูนย์การบินที่ดีเพราะฉะนั้นดอกไม้เนี่ยเวลาส่งออกมาออกไปเนี่ยเรื่องของการอำลาที่เราต้องให้ความสำคัญมากไม่ใช่แค่พัฒนาเรื่องของปลายน้ำด้วยอะไรด้วยต่างๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้กรุณาบอกมาเกี่ยวกับของงานแต่งงานเนี่ยนะครับที่บอกว่าไม่มีใครมาใช้ดอกไม้ไทยเลยเนี่ยผมก็ที่นี่มีทั้งกล้วยไม้มีทั้งอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่ไปใช้น้อยเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าต้องมีการคอลลาโบเรชันเยอะขึ้นระหว่างทางศูนย์
กับทางดีไซเนอร์อาจจะต้องจัดดีไซเนอร์มาพวกที่รับจ็อบต่างๆที่จัดงานแต่งงานต่างๆเนี่ยดูซิว่าของที่นี่มันมีแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้ไปตกแต่งแล้วอินสปายให้ได้ยังไงทำพรีเซนเทชันให้ดีนะจะได้ไปขายงานได้นี่เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเรื่องของงบผมเชื่อว่ารัฐบาลสามารถพรอไวให้ได้ครับแต่ว่าเป็นธรรมดาครับถ้าเกิดพูดตรงๆถ้าจะเอาเงินของรัฐบาลซึ่งผมมีหน้าที่เป็นทูตหน้าที่ดูแลเนี่ยเรื่องที่ใหญ่เขาสำคัญยังไงก็ขอให้สำนักนายกเนี่ยไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนจะมาเนี่ยทำงานร่วมกับอาจารย์ได้ไหมว่าถ้าเกิดลงทุนไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านหลายท่านที่นั่งอยู่ที่นี้นี่ถือว่าได้ฟังได้ยินเป็นการที่เราจะต้องประมาณนะครับไม่ใช่แค่ซื้ออย่างเดียวนะครับมีช่องทางในการจัดจำหน่ายอย่างไรผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเขาก็มีโพยจัดสำนักย่อมทราบที่ครั้งแรกแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะให้ความสำคัญแล้วก็จะมาจะรู้ว่าแต่อาจารย์นะครับในเราจะผมเชื่อว่านี้เป็นนิมิตหมายดีในการที่จะเริ่มต้นทำตรงนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ได้มาในที่สำคัญที่สุดของท่านคือเวลาการที่ท่านสละเวลามาวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นดีเคเตอร์ตัวหนึ่งที่เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาตินะครับโดยเฉพาะที่โครงการพัฒนาบริดีนี้ว่าที่มีความเป็นอยู่สบายๆก็ดีใจที่ที่ทุกท่านมานะครับแต่ถ้าวันหลังก็ขอให้ห้องเต็มอย่างนี้บ้างเหมือนกันนะครับครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเรานะคะแล้วก็เราก็อยากทำให้ดีที่สุดนะคะวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรนะคะกราบขออภัยทุกท่านจริงๆเพราะว่าศูนย์ค่อนข้างคับแคบนะคะไม่เคยรับคณะใหญ่ขนาดนี้ขนาดโซฟายังไปยืมบ้านเลยค่ะนะคะแล้วก็ห้องประชุมเนี่ยแคบมากเห็นไหมคะท่านนั่งเบียดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกบร.ต้องสนับสนุนอาคารสัมมนาให้เราแล้วค่ะนะคะเสร็จหรือยังคะได้ยังซ้อมแล้วซ้อมอีกศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมัยก่อนพืชพันธุ์ดีหายากชาวบ้านที่ยากจนในชนบทเข้าถึงพืชพันธุ์ดีได้ยากในปีพ.ศ. 2523พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงิน 80,000 บาทให้ดร.พิสิทธิ์วรอุไรอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเริ่มทดลองทำงานขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลที่บ้านไร่หมู่ที่1ตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่และได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งความโดยสรุปว่างานนี้เป็นประโยชน์ถึงประชาชนอย่างแท้จริงให้ขยายงานไปให้มากและหาคนให้มาช่วยทำงานเพิ่มขึ้นช่วยให้ถึงประชาชนในปีพ.ศ. 2528ได้ทรงมีนโยบายให้ยกฐานะของโครงการเป็นศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อให้องค์กรแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านไม้ดอกไม้ผลเผยแพร่สู่ราษฎรทั่วประเทศโดยมีกรอบแนวทางการดำเนินงานหลักอยู่4ด้านคือ 1. แผนการดำเนินงานด้านการศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกศูนย์ดำเนินงานวิจัยด้านสรีรวิทยาการผลิตไม้ดอกการบังคับการออกดอกการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินและศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคเมื่อได้พันธุ์พืชใหม่ที่มีลักษณะตามความต้องการของตลาด
ศูนย์บ้านไร่ได้นำขึ้นทะเบียนและคุ้มครองพันไม้ดอกชนิดใหม่ที่กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนและคุ้มครองพันธุ์ปฐุมาและกระเจียวจำนวน28พันธุ์ซึ่งเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่เป็นเครื่องยืนยันผลงานการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกของศูนย์บ้านไร่มาจนถึงทุกวันนี้2แผนการดำเนินงานด้านการขยายผลเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรโดยศูนย์ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สนับสนุนปัจจัยการผลิตและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปีในปัจจุบันมีราษฎรได้รับประโยชน์ในพื้นที่11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่พะเยาพิจิตรพิษณุโลกมหาสารคามสุโขทัยกาฬสินธุ์ฉะเชิงเทรานครนายกยะลาและนราธิวาสในปี2553สำนักงานกปร.ได้มอบหมายภารกิจให้ศูนย์บ้านไร่ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านไม้ดอกให้กับโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตำบลตาเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานจังหวัดยะลาศูนย์ยังดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้และสนับสนุนพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมดูงานฝึกงานให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 3. แผนงานด้านการขยายพันธุ์พืชศูนย์ดำเนินงานขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนพืชพันธุ์ดีเพื่อให้การสนับสนุนแก่กลุ่มชาวบ้านและเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์พืชพันธุ์ดีไว้เพื่อใช้เป็นแหล่งสำรองในยามเกิดวิกฤตทางสภาพแวดล้อม 4. แผนงานด้านการตลาดแก่เกษตรกรศูนย์สนับสนุนข้อมูลด้านการตลาดไม้ดอกให้กับเกษตรกรและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากดอกไม้โดยการจัดฝึกอบรมการจัดดอกไม้นอกจากนี้ศูนย์ยังดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงพันไม้ดอกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันไม้ดอกใหม่ในตลาดต่างประเทศในด้านความร่วมมือกับเอกชนศูนย์บ้านไร่ลงนามความร่วมมือกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัท PTT LNG จำกัดดำเนินงานศึกษาวิจัยด้านการนำความเย็นที่ได้จากการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว LNG มาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรโดยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสรีรวิทยาการผลิตและการบังคับการออกดอกของไม้ดอกเมืองหนาวหลายชนิดและนำองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้กับนักวิชาการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปปัจจุบันศูนย์เป็นองค์กรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ผลอย่างครบวงจรดังตัวอย่างเกษตรกรสมาชิกนายอินใจยเลิศเกษตรกรผู้ปลูกแกดิโอลัสอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ You must not know how your country can be You can know who can be young ที่สมาชิกทำเขาก็ได้ชีวิตที่ดีขึ้นพอมีเงินส่งลูกเล่าเรียนจนจบปริญญาตรีได้นายจันทร์ศรีพวงมาลัยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดมหาสารคามพอมาทำมะม่วงมหาโชคได้สามสี่ปีก็มีสองลูกสองคนผมไปใช้นี่หมดท่านเป็นผู้ที่ลงทุนลงแรงให้เพราะผมมีกำลังใจได้มีอยู่มีกินพร้อมเพียงกันทั่วหน้าและขอขอบคุณพระองค์ท่านศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริณบ้านไร่ตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายผลไปสู่การสร้างความรู้ที่เข้มแข็งให้ชุมชนมีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไปต่อไปขออนุญาตบรรยายนะคะบรรยายสรุปแต่ว่าท่านนายกมาก่อนเวลานิดนึงเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมีเวลาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะในการบรรยายเนื้อหาสไลด์เยอะมากเลยค่ะ80สไลด์ภายใน15นาทีแบบกดรัวๆเลยค่ะก็วันนี้จะบรรยายเรื่องธุรกิจไม้ดอกงานวิจัยและงานขยายผลนะคะกดสไลด์เลยค่ะอันนี้ก็ขอนำเรียนเกี่ยวกับภาพรวมว่าทำไมไม้ดอกไม้ผลถึงมาทำงานดอกไม้นะคะซึ่งเป็นงานที่ไม่มีใครให้ความสนใจนะคะ
ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ตามนะคะไม่เคยช่วยเราเลยเราในที่นี้ไม่ใช่บ้านไร่นะคะเกษตรกรไม้ดอกค่ะไม่มีใครเข้ามาช่วยจริงๆค่ะสไลด์ต่อไปค่ะอยากให้เห็นความสำคัญว่าในตลาดโลกนะคะไม้ดอกเนี่ยโซนที่ปลูกไม้ดอกจริงๆนะคะมีอยู่3จุดก็คือยุโรปเอเชียแล้วก็แอฟริกานะคะเป็น3โซนใหญ่ที่ปลูกไม้ดอกทั่วโลกนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะทีนี้จากที่เราผ่านมามีโควิดหลายธุรกิจกระทบมีผลกระทบใช่ไหมคะกับโควิดแต่ว่าจากการวิเคราะห์ของ AIPS พบว่าธุรกิจไม้ดอกเนี่ยแทบไม่มีผลกระทบเลยนะคะของโควิดในภาคยุโรปนะคะในยุโรปทีนี้มาดูของพื้นที่ผลิตดอกไม้ทั่วโลกนะคะอินเดียผลิตมากที่สุดในโลกรองลงมาคือจีนแต่ที่อยากให้เห็นคือประเทศไทยเราอยู่ในอันดับ7ของโลกนะคะในการผลิตดอกไม้นะคะไม่เลวเลยนะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะถ้าเห็นนำเข้าส่งออกแล้วเราจะท้อมากนะคะอันนี้เป็นเอาเฉพาะประเทศที่ใกล้ๆเรานะคะที่สำคัญเรื่องของดอกไม้นะคะเนเธอร์แลนด์เด่นสุดเอาทั่วโลกก่อนนะคะทั่วโลกเนี่ยการนำเข้าประมาณล้านบาทนะคะส่งออกก็ใกล้เคียงกันนะคะฮอลแลนด์ครองตลาดโลกอยู่แล้วเบอร์หนึ่งนะคะทั้งที่เนเธอร์แลนด์ไม่มีทรัพยากรด้านดอกไม้เลยแต่เขาค้าขายเก่งเขานำเข้าส่งออกและเป็นอันดับหนึ่งของโลกมูลค่าประมาณ500,000 ล้านนะคะเอ็กซ์พอร์ตขอโทษนะคะย้อนไปนิดนึงอันนี้อยากให้เห็นจีนนะคะไต้หวันนี่ส่งออกมากกว่าใกล้เคียงกับเราเลยนะคะเล็กนิดเดียวแต่ว่าตอนนี้ใกล้จะนำเราแล้วนะคะเวียดนามกำลังตามมาติดๆเลยมาเลเป็นประเทศเล็กนิดเดียวค่ะแต่เราไปนำเข้าดอกไม้มาจากมาเล400 ล้านเบนจามาศนะคะแล้วก็สิงคโปร์ก็มีส่งออกนะคะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใช้ดอกไม้มากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกเพราะว่าประเทศเขาเป็นประเทศพัฒนาแล้วดอกไม้เป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาประเทศค่ะถ้าประเทศไหนใช้ดอกไม้มันเป็นลักชัวรี่มันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยถ้าไม่มีเงินเขาจะไม่ซื้อดอกไม้มาประดับบ้านจะเป็นคนมีเงินหรือว่าประเทศดีแล้วนะคะถ้าเรายังจนอยู่เราจะใช้ดอกไม้อีกแบบนึงนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นอินเดียนะคะโกรทเรทของอินเดียในการค้าขายดอกไม้เพิ่มขึ้นนะคะ 13.1%ในปี2028จีนนะคะจีนก็เพิ่มพื้นที่ผลิตเป็น1,000,000 เฮกตาร์นะคะในปี25เพิ่มขึ้นหมดเลยนะคะต่อไปเลยค่ะไทยนะคะจีนนำเข้าดอกไม้จากไทยอันนี้ข้อมูลเก่ามากอันนี้ก็เป็นเพนพอยต์ของเราคือฐานข้อมูลเราไม่มีเลยนะคะก่อนที่ท่านนายกจะมามีแต่คนมาหาขอข้อมูลบอกไม่มีข้อมูลเราไม่เคยเก็บข้อมูลกันเลยนะคะเราก็เลยไม่รู้สเตตัสของตัวเองว่ามันเท่าไหร่เราอยู่ตรงไหนนะคะต่อไปค่ะมาเลประเทศเล็กนิดเดียวอย่างที่บอกนะคะถ้าแข่งกันจริงสู้ไทยไม่ได้บอกตรงๆเกษตรกรไทยเก่งกว่าแต่เขาเพิ่มการผลิต 15% ของดอกไม้อันนี้ Floriculture อย่างเดียวนะไทยจัดอยู่ในกลุ่ม2นะคะสีเหลืองเล็กๆเนี่ยค่ะกลุ่ม2ของ Important Producer of Cut Flower in the World นะคะอยากให้รู้ว่าเราเก่งนะแต่ทำไมเราไม่ขายไม่รู้ค่ะเนเธอร์แลนด์นะคะ Key Success ของฮอลแลนด์เนี่ยนี่เป็นข้อสรุปจากแบบผลรายรีพอร์ตของหลายๆแหล่งข้อมูลนะคะฮอลแลนด์เนี่ยเกษตรกรดัชเนี่ยดิสคัสกับเราเป็นวิชาการค่ะเป็นโฟโตซินเทซิสเป็นคือเขามีความรู้ในการผลิตเพราะว่าใช้นวัตกรรมจากฐานงานวิจัยนะคะมีวาเกนเกนเป็นฐานนะคะมีการสนับสนุนจากภาครัฐอาจารย์อยากชี้ให้เห็นว่าแล้วไทยล่ะไทยมีมช.แน่นอนเป็นฐานงานวิจัยนะคะแต่รัฐบาลอาจารย์รออยู่นะคะมาดูศักยภาพของไทยบ้างนะคะต่อไปค่ะมาดูมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้เราบอกว่าเราเก่งที่สุดในโลกเรื่องกล้วยไม้นะคะ
ดูย้อนหลังปี2ปี60ถึง65ท่านเห็นไหมคะว่าตัวเลขกราฟไม่ขึ้นเลย 2,000 กว่าล้านตลอดนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าปริมาณมันลดลงถูกไหมคะเพราะค่าของเงินมันต่ำลงนะคะมันซื้อได้น้อยลงในขณะที่ต้องใช้เงินมากขึ้นตัวเลขนี้จริงๆแล้วถ้าย้อนไปอีกสัก10ปีก็ยังเท่าเดิมตั้งแต่อาจารย์เป็นนักศึกษาเกษตรอ่ะก็ยัง 2,000 ล้านจนเกษียณแล้วก็ยัง 2,000 ล้านนะคะอันนี้คือกล้วยไม้ไทยทำไมอ่ะเรามีของดีต้องเยอะอ่ะมันไปไหนหมดทำไมเราปล่อยให้ไต้หวันนำเราตอนนี้นะคะอันนี้ส่งออกนะคะเราส่งไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเรานะคะอันนี้เป็นประเทศทั้งหลายที่เราส่งกล้วยไม้ไปข้อมูลก็ค่อนข้างเก่าหน่อยนะคะปี61ต่อไปค่ะอันนี้เป็นนำเข้าอันนี้ที่อาจารย์แปลกใจมากก็คือว่าคนไทยใช้ดอกไม้นะเรานำเข้านะคะ 1,200 ล้านเข้ามาใช้ในประเทศนะคะนำเข้าจากจีนจากอาเซียนจากยุโรปต่างๆเหล่านี้นะคะก็ได้เห็นว่าแค่ตลาดในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีคนใช้นะดอกไม้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่นำเข้าเลยเพราะว่าดอกไม้บางชนิดเนี่ยเราปลูกเองไม่ได้แต่ว่ามีตลาดอยู่ก็โอเคแต่ว่ายังไงทำให้ส่งออกมันมากกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ไม้ตัดใบนะคะของไทยนะคะจะเห็นได้ว่าเราผลิตกล้วยไม้มากที่สุดแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยจะเป็นดอกไม้ไหว้พระการใช้ดอกไม้ของไทยจะมี2กลุ่มใหญ่ๆคือดอกไม้ไหว้พระเป็นหลักอีกกลุ่มนึงเป็นพวกฟอริสเป็นอีกกลุ่มของดอกไม้เลยเป็นดอกไม้จัดแจกการใช้ในบ้านนะคะเป็นอีกแบบนึงนะคะทำยังไงให้กลุ่มที่ใช้ดอกไม้ในบ้านหรือตามโรงแรมต่างๆหันมาใช้ดอกไม้ไทยมากขึ้นแทนที่จะนำเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเอากระเจียวดอกใหญ่ๆสวยๆไปจัดแกลนๆได้ไหมในโรงแรมฝากท่านนักธุรกิจด้วยนะคะทีนี้กลุ่มดอกไม้นะคะตอนนี้เขาแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเป็น specialty cut flower กับ traditional cut flower ที่เราเห็นทุกวันนี้เป็น traditional cut flower คือกุหลาบทิวลิปเบญจมาศนะคะเป็นดอกไม้ที่ปลูกเยียราวได้เป็นใช้เทคโนโลยีได้แต่ว่ามันมีตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งที่เขาวิเคราะห์กันแล้วว่าตลาดนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นแน่นอนเป็น specialty ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีจุดแข็งมากเพราะว่าเรามีความหลากหลายทางชีวภาพอาจารย์เข้าไปดูในข้อมูลต่างๆหรือแม้กระทั่งเดินป่าเองก็จะเห็นหุ้ยอันนี้สวยอ่ะทำไมเราไม่เอามาพัฒนาทำไมเราไม่มาปรับปรุงพันธุ์ให้มันดีแล้วก็ส่งขายทำไมอิสราเอลพัฒนาไม้ดอกของตัวเองออนิโตกาลัมหรือ Star of Bethlehem เข้าสู่ตลาดโลกได้ทำไมญี่ปุ่นพัฒนาเจนเทียนเป็นไม้ภูเขาของเขาพัฒนาเข้าสู่ตลาดโลกได้ของเราทำได้มากที่สุดก็คือปทุมมากระเจียวตัวอื่นยังไม่ขยับเลยนะคะทีนี้อยากให้เห็นถึงปทุมมาว่าทำมาทำไมอ่ะปทุมมาดอกไม้ที่ดูไม่มีค่าเป็นดอกไม้บ้านๆ นะคะจริงๆแล้วปทุมมาเนี่ยเกิดจากศูนย์บ้านไร่หรือคณะเกษตรศาสตร์มช.นะคะเป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีหนึ่งที่เห็นดอกไม้ตัวนี้ที่กุฏิวัดนะคะแล้วเห็นว่ามันมีศักยภาพก็นำมาพัฒนาพันธุ์นะคะนั้นเป็นจุดเริ่มหลังจากนั้นเราก็ทำงานอย่างนี้มาตลอดจนฝรั่งเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่าสยามทิวลิปค่ะอันนี้เป็นรายละเอียดไม่พูดนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องให้ข้อมูลท่านนายกทีหลังนะคะหรือทีมงานทีหลังค่ะต่อไปเลยค่ะเราจำหน่ายสินค้าตัวนี้คือหัวพันกับตัดดอกนะคะหัวพันเนี่ยส่งทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะตัดดอกก็เช่นเดียวกันแต่ว่าตัดดอกต่างประเทศยังมีน้อยค่ะอันนี้เป็นจากฟาร์มมานะคะกว่าจะส่งออกเนี่ยก็จะมีขบวนการผลิตแบบนี้นะคะส่งเข้ามาทั้งดอกแล้วก็หัวพันเข้ามาขายในท้องถิ่นเข้ากรุงเทพแล้วส่งออกก็จะมีผู้ส่งออกมารับนะคะหรือคนกลางนะผู้ส่งออกเนี่ยอาจจะปลูกเองด้วยในพื้นที่อันนี้คือภาพของการโฟลของสินค้าปทุมมานะคะในประเทศไทยการส่งออกเรามีน้อยมากนะคะ39ล้านเนี่ยเป็นตัวเลขที่อาจารย์เชื่อว่าไม่จริงเพราะว่าที่รู้จักกันเนี่ยนับดูเกษตรกรก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าอยากให้ตัวเลขเนี่ยอัปเดตให้ถูกต้องจริงๆกว่านี้และมูลค่าจริงๆเนี่ยแจ้งที่ด่านศุลกากรกับมูลค่าจริงที่ขายก็อาจจะต่างกันนะคะตัวเลขนี้มันเป็นของศิลปากรนะคะพูดตรงไปไหมคะอาจารย์อยากให้เห็นอย่างนี้ค่ะท่านนายกคือเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมคะเรื่องดอกไม้แต่เขา
เป็นประเทศที่มีเนอร์เซอรี่ปทุมมาถึง4แห่งนะคะแล้วก็ยาวนานมากนะคะ20ปีแล้วที่ฮอลแลนด์พัฒนาพันธุ์ปทุมมานะคะเคยไปเยี่ยมเขานะคะคุณเรียวเนี่ยเคยไปเยี่ยมเขาแล้วก็เขาให้เราเข้าไปถึงข้างในเลยนะคะเขาก็บอกว่าทำไมถึงปรับปรุงพันธุ์ได้เอาคุณเอาพันธุ์มาจากไหนเขาก็บอกว่าเขามีเงินอ่ะเขาก็สามารถไปหาพันธุ์พืชทั่วโลกของปทุมมาวงนี้มาทำการปรับปรุงพันธุ์ตอนนี้ปทุมมาของเนเธอร์แลนด์4เนอร์เซอรี่เนี่ยเริ่มเอาเข้าสู่ตลาดออคชั่นต่างๆนะคะก็แข่งกันกับของเราแต่ของเรายังไม่มีคนเข้าไปทำนะคะเช่นค่ะอันนี้ก็เป็นของฮอลแลนด์นะคะเชิญเลยค่ะก็เข้าสู่ออคชั่นนะคะอาจารย์จะดีใจมากเวลาเห็นปทุมมาอยู่ในออคชั่นของต่างประเทศนะคะเพราะว่าเทียบเท่ากับว่าเราดอกไม้ของเรามันยืนยันว่าดอกไม้ของเราเนี่ยมีศักยภาพนะคะอันนี้อาจารย์ไปเจอที่สถานีรถไฟที่เจนีวานะคะราคากระถางละ 3,000 บาทนะคะต่อไปค่ะทีนี้มาดูงานของบ้านเรานะคะของเราทำอะไรนะคะเราทำปรับปรุงพันธุ์นะคะเราได้ทั้งกลุ่มของปทุมมากับกระเจียวซึ่งมันมีการเจริญเติบโตที่ต่างกันอันนี้ไม่เป็นไรเรามีให้เลือกหลายไซส์มากนะคะอยากได้แบบไหนมีให้เลือกในแต่ละตลาดนะคะตลาดญี่ปุ่นชอบแบบนึงดอกเล็กๆหวานๆตลาดอเมริกาชอบใหญ่ๆบิ๊กๆนะคะความแตกต่างมีตรงนี้ซึ่งเราก็พร้อมเสิร์ฟนะคะอันนี้ก็เป็นพันธุ์ค่ะที่เราขึ้นทะเบียนไว้นะคะอันนี้การจัดการพันธุ์เราทำยังไงนะคะศูนย์บ้านไร่หลังจากพัฒนาพันธุ์แล้วก็มีองค์ความรู้แล้วเนี่ยเราก็มาเอากระจายให้กับเกษตรกรนะคะเกษตรกรเสร็จแล้วเนี่ยก็มีมช.นะคะมาดูเรื่องสัญญากฎหมายข้อตกลงต่างๆให้เรานะคะผู้ส่งออกก็จะมาดีลกับทางทีมของมช.แล้วก็เกษตรกรจากนั้นเราก็ส่งเข้ากับตลาดโลกซึ่งมันส่งแล้วก็จริงค่ะแต่จำนวนมันยังน้อยมากนะคะต่อไปค่ะอันนี้ข้อมูลการผลิตต้นทุนการผลิตต่อไร่นะคะต้นทุนผันแปรเนี่ยประมาณ 70,000 กว่าบาทนะคะแต่ว่ากำไรสุทธิอันนี้หักค่าลงทุนหัวพัน 40,000 บาทไปแล้วนะคะกำไรสุทธิเนี่ยประมาณ 79,000 แต่ว่าถ้าปีที่2เราไม่ต้องลงทุนหัวพันแล้วเนี่ยเกษตรกรจะได้กำไรประมาณ 100,000 กว่าบาทต่อไร่นะคะอันนี้คือต้นทุนของปทุมมานะคะอันนี้เป็นพันธุ์ปทุมมานะคะพันธุ์เกรทเลนมณีสยามของศูนย์บ้านไร่ที่อยู่ในฟลอริดาในอเมริกานะคะในเราส่งเข้าตลาดอเมริกาคนอเมริกันชอบกลุ่มของกระเจียวที่เป็นดอกใหญ่ๆเขาบอกว่าเขาปลูกในสวนแล้วเนี่ยมันแกลนนะคะมันมีสีสันดอกมันใหญ่เงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าญี่ปุ่นต้องเป็นไซส์เล็กนะคะอันนี้ในญี่ปุ่นนะคะเกษตรกรญี่ปุ่นปลูกปทุมมาด้วยนะคะมีกลุ่มจังหวัดทางภาคใต้กับทางชิซูโอกะที่ปลูกปทุมมาอยู่นะคะแล้วก็ปลูกกันมา20กว่าปีแล้วค่ะส่วนพันธุ์มักจะมาซื้อพันธุ์ของไทยค่ะมาซื้อพันธุ์ของเราอันนี้เป็นเกษตรกรที่อาจารย์เพิ่งไปเจอเมื่อเดือนสิงหาคมนี้เองที่ชิซูโอกะนะคะก็ปลูกพันธุ์ของศูนย์บ้านไร่อยู่ด้วยนะคะในกลุ่มของเขาค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ติดต่อกลับมาว่าขอนำพันธุ์ของศูนย์ไปขายนะคะก็ยังอยู่ในระหว่างตกลงกันอยู่ค่ะแล้วก็เรามีโอเพนเฮาส์ช่วงที่กระเจียวปทุมมาบานเนี่ยก็จะมีออคชั่นของญี่ปุ่นหรือว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยมาขอดูนะคะขอดูพันธุ์ของเราทุกปีค่ะและเราก็ไปจัดงานเอ็กซ์โปนะคะที่ต่างประเทศหลายประเทศนะคะมีรัสเซียมีดูไบมีอเมริกานะคะมีญี่ปุ่นไปหลายที่มากแล้วเราก็แปลกใจว่าคนต่างประเทศสนใจดอกไม้เราถ้าไปดูไบเนี่ยเขาพร้อมซื้อเลยนะคะมีไม้อยู่ติดต่อยังไงมีจำนวนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นตัวยืนยันว่าเขาสนใจดอกไม้เราไปได้แน่แต่ว่าทำยังไงให้คนไทยไปทำธุรกิจตรงนี้ค่ะแกเดียลัสนะคะเป็นดอกไม้จริงๆพื้นเมืองไม่ใช่พื้นเมืองของไทยเป็นเมืองนอกนะคะถิ่นกำเนิดทางเซาท์แอฟริกาเรานำมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์ตอนนี้สามารถปลูกได้ทั่วประเทศกระเจียวปทุมมาก็ปลูกได้ทั่วประเทศศูนย์บ้านไร่เนี่ยมีจุดแข็งก็คือเรามีงานวิจัยเรื่องการบังคับการออกดอกเราสามารถสั่งดอกไม้ให้ออกดอกได้ตลอดทั้งปีนะคะคุยไม่ได้คุยนะคะพูดจริง อันนี้คือลุงอินนะคะเราทางศพเตี้ยจะปลูกแกเดียลัสหลังนานะคะหลังจากทำนาแล้วปลูกแกเดียลัสยาวเลยนะคะอันนี้ต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็กำไรสุทธิของแกเดียลัสนะคะประมาณ 200,000 กว่าบาทนะคะต่อไปค่ะว่านสีทิศเราก็ทำนะคะ
พัฒนาพันธุ์นะคะตลาดว่านสีทิพย์เป็นตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งโดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสนะคะทางอเมริกาใช้ค่อนข้างมากเลยเป็นล้านหัวเลยนะคะทราบไหมว่าเรามีเกษตรกรที่ผลิตหัวพันธุ์ส่งให้บราซิลกับอิสราเอลแล้วก็อเมริกาอยู่ที่กาญจนบุรีปลูกเป็นร้อยไร่เลยค่ะส่งเป็นคันรถ10ล้อเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยแต่มันมีแค่จุดตรงนั้นจุดเดียวนะคะตลาดอื่นเราไม่มีคนไปทำนะคะบันชื่อเราก็ทำนะคะบันชื่อนี่ตลาดญี่ปุ่นชอบมากนะคะเป็นดอกไม้บ้านๆที่คนไทยไม่ให้ความสนใจนะคะแต่ว่าเราไปมันเป็นดอกไม้หน้าร้อนของญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นก็เริ่มปรับปรุงพันธุ์เองด้วยนะคะดารานี่เราเพิ่งเริ่มจากที่ท่านผู้ว่านราธิวาสกับท่านผู้ว่ายะลาค่ะตอนนั้นเราไปทำงานภาคใต้ท่านผู้ว่าบอกว่าอาจารย์มาช่วยปรับปรุงพันธุ์ดาราหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปได้ตัวนี้อาจารย์ก็เห็นว่ามันมีศักยภาพมากนะคะตัวนี้แอสเตอร์นะคะก็ทำค่ะไปเลยค่ะไปเร็วๆเลยสตรอเบอรี่เราก็ปรับปรุงพันธุ์ด้วยนะคะวาซาบิเป็นพืชใหม่ค่ะเนื่องจากว่าเทรนด์ของวาซาบิเนี่ยเราทำงานร่วมกับ PTT LNG นะคะแล้วก็มช.นะคะมหาลัยเชียงใหม่ให้ทุน Fundamental Fund ให้กับเราทำงานวิจัยเชิงลึกเพราะว่าไปค้นรีพอร์ตแล้วเนี่ยไม่มีรายงานหรือมีรายงานน้อยมากในเรื่องของการผลิตวาซาบิถ้าเราจะผลิตวาซาบิในไทยเราต้องทำในแพลนแฟคทอรี่หรือในที่สูงที่เป็นที่เย็นนะคะเดี๋ยวอยากให้ดูตลาดวาซาบินิดนึงค่ะอันนี้การเติบโตของวาซาบินะคะจนถึงปี28นะคะจะเห็นได้ว่าเติบโตประมาณ10.6% นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปตท.ที่ LNG ขายวาซาบิกิโลละ 15,000 นะคะประมาณ10หัวนะคะซึ่งการปลูกวาซาบิเนี่ยเขาจะเรื่องงเขาไม่ค่อยงอแงเรื่องโรคแมลงเท่าไหร่แต่ว่าคอนดิชันของการปลูกเนี่ยสำคัญที่เรากำลังทำวิจัยอยู่เพราะว่าถ้าปลูกในเมืองไทยเราต้องทำแพนแฟคทรีทีนี้ปัญหาของการเกษตรของไทยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ทำการเกษตรแล้วค่ะท่านนายกเขาจะทำงานที่สบายกว่านะงานยากๆเขาไม่ค่อยทำยังไงให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาใช้เทคโนโลยีปลูกในที่ไม่ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่ทำพืชที่เป็นราคาสูงแล้วก็ช่วยกันพัฒนาตลาดพวกนี้นะคะที่มันยังมีโอกาสอาจารย์มองเห็นโอกาสว่าเราทำได้นะคะในปี28นะคะก็โซนของการผลิตวาซาบิจะย้ายอยู่ที่เอเชียแปซิฟิกนะคะประมาณ 47% จะเพิ่มขึ้นอันนี้ผ่านไปเลยค่ะพูดแล้วเมื่อกี้นี้แล้วก็นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆของศูนย์ที่เรามีเทคโนโลยีสามารถผลิตส่งได้นะคะต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเมื่อกี้พูดแล้วนะคะงานวิจัยย้อนกลับไปนิดนึงค่ะเรื่องแวนด้านะคะเรามีผู้ส่งออกโยนโจทย์มาบอกว่าส่งออกไปอเมริกาแล้วขายไม่ได้นะคะไม่ออกดอกเขาบอกทำยังไงให้ช่วยให้หน่อยตอนนี้เราก็สามารถบังคับแวนด้าให้ออกดอกได้ตลอดทั้งปีได้นะคะการขยายผลนะคะเราก็เมื่อกี้ในสไลด์มีแล้วนะคะ11เราขยายผลไป11จังหวัดนะคะอันนี้เฉพาะกลุ่มดอกไม้ค่ะมี16กลุ่มค่ะอันนี้ก็เป็นทำงานร่วมกับสำนักงานจังหวัดยะลานะคะงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะก็ไปที่เบตงที่ทานโตนะคะไปภาคใต้ช่วงแรกนี้ต้องนั่งรถเข้ามาเลยค่ะแล้วก็ย้อนเข้าเบตงเพราะว่าช่วงนั้นระเบิดเยอะมากเลยนะคะก็ยังทำจนแบบตอนนี้ได้กลุ่มดอกไม้พอสมควรเข้มแข็งค่ะต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มดอกไม้ภาคใต้นะคะที่ทานโตจะเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดนะคะราคาดอกไม้ใต้แพงขนาดไหนแพงขนาดดาวเรือง4ดอกเทียบเท่ากับมังคุด1กิโลหรือลองกอง1กิโลนะคะคนใต้ไม่ปลูกดอกไม้อาจารย์ไปถึงตอนแรกไปจะบอกว่าจะไปสอนปลูกดอกไม้นะเขาบอกไม่ปลูกเดินเข้าสวนยางชั่วโมงหนึ่งก็ได้พันบาทละไม่ปลูกดอกไม้ดอกไม้ปลูกยากนะคะก็บอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์อยากได้คนที่อยากปลูกเราก็พยายามเราจนได้กลุ่มไว้กลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถขายดอกไม้ได้ราคาแบบนี้เลยนะคะประเด็นก็คือทำยังไงเราจะลดการนำเข้าดอกไม้จากมาเลย 99% ทางโซนภาคใต้นำเข้าจากมาเลยนะคะเป็นเบนจามาก็เป็นดอกไม้ที่ใช้ไหว้พระค่ะต่อไปค่ะแล้วก็มีหลักสูตรนะคะ5หลักสูตรค่ะต่อไปค่ะความร่วมมือกับเอกชนนะคะไปเลยก็มีงานเราร่วมมือกับโรงแยกก๊าซระยองกับ PTT LNG นะคะประเด็นก็คือที่นั่นเนี่ยเขาเป็นแหล่งนำเข้าก๊าซธรรมชาติเวลาจะขายในประเทศเนี่ยต้องเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซ
ซึ่งการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซเนี่ยมีความเย็นเหลือทิ้งอยู่ต่อไปเลยค่ะต่อไปค่ะความเย็นเหลือทิ้งเนี่ยประมาณลบ160องศาเขาก็ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ลบ10หรือลบ5ช่วงนี้เป็นโลโคเนี่ยประเด็นตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเขานำภาคกระแสรับสั่งของในหลวงรัชกาลที่9ว่าให้ใช้พลังงานให้เป็นประโยชน์สูงสุดและไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยความเย็นเขาก็เลยอยากเอามาพัฒนานะคะเราก็ได้การใช้เทมเปอเรทครอปกับท็อปปิคอลครอปนะคะได้ความเย็นตรงนั้นมาใช้ต่อไปค่ะร่วมมือกันกับ PTT LNG นะคะแล้วก็จัดตั้งศูนย์เลิศพัฒนาพฤกษ์นะคะโดยพระกนิษฐาธิราชเจ้าก็พระราชทานนามให้พระราชทานชื่อให้แล้วก็ตราสัญลักษณ์นะคะเราผลิตทิวลิปนะคะในแพนแฟคทอรี่ใน PTT LNG โดยใช้ความเย็นจากการเหลือทิ้งนะคะในระบบออโตเมชันนะคะอันนี้เรานำเข้ามาเลยจากฮอลแลนด์เพราะว่าประเทศไทยไม่มีคนทำนะคะนำเข้ามาแต่องค์ความรู้ในด้านการปลูกสูตรสารละลายปุ๋ยทุกอย่างอยู่ที่มาจากสูตรบ้านไร่นะคะในปีที่แล้วนะคะเขาจำหน่ายทิวลิปได้43ล้านบาทนะคะแล้วส่งออกด้วยตอนนี้ไปเวียดนามกับสิงคโปร์ 1.5 ล้านนะคะพื้นที่2งานปลูกทิวลิปได้3ล้านหัวนะคะปลูกออโตเมชัน1ตะกร้าเล็กๆเนี่ยปลูกได้100ต้นนะคะแล้วก็มีดอกไม้อื่นๆด้วยนะคะที่ทำอยู่เราสามารถบังคับซากุระให้ออกดอกได้ในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็จัดโชว์ตอนนั้นงานทิวลิปบานที่ระยองนะคะอันนี้ก็อีกอันนึงที่เข้ามาทำงานความร่วมมือกับเราคือบริษัทบอลซีดของอเมริกานะคะบอลซีดเป็นบริษัทใหญ่นะคะมีสาขาคือสดใสล้านนาตอนนี้มาลงนาม MOU เพื่อเอาพันธุ์ปทุมมาไปจำหน่ายในต่างประเทศนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็มีเป็นแขกมาเยี่ยมศูนย์นะคะต่อไปค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะเราก็มีแขกมาเยี่ยมหลายคณะมากเลยนะคะมีคณะครั้งนี้ที่ใหญ่ที่สุดแล้วค่ะใน20ปีที่อาจารย์เป็นผู้ผอ.มานะคะค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะค่ะก็จะเมื่อเดือนตุลาคมนะคะกับมิถุนายนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก็เสด็จทรงเยี่ยมเราสองครั้งนะคะครั้งที่สองพระองค์ท่านนำคณะกรรมการรางวัลเจ้าฟ้ามาเยี่ยมนะคะ40ท่านแล้วท่านก็รับสั่งว่ามาที่นี่แล้วมีความสุขมากท่านรับสั่งนะคะบอกมาที่นี่แล้วมีความสุขมากค่ะต่อไปค่ะค่ะก็ขอบพระคุณนะคะ